จากเรื่องของอุบัติเหตุเรือล่มแล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีม,มรสุมนะคะมีพายุเข้ากรมอุตุเนี่ยก็เตือนไปที่เรียบร้อยแล้วไปดู3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะปรากฏว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ทําให้น้ําป่าไหลหลากรวมไปถึงน้ําท่วมขังนะคะ อย่างที่เห็นอยู่นี้คือนาราธิวาสค่ะหลังจากมีประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่12เรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระหว่าง24-26ธันวาคมนะคะล่าสุดจังหวัดนาราธิวาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่22ธันวาคมที่ผ่านมาตลอดวันนี้ก็ยังคงตกหนักต่อเนื่องนะคะส่งผลให้ระดับน้ำตามแม่น้ำแล้วก็ลำคลองต่างๆเอ,อ่อล้นตลิ่ง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อำเภอแวงแล้วก็อำเภอระแงะค่ะขณะเดียวกันในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนาราธิวาสฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมามีลมพายุในเขตริมชายหาดส่งผลให้เส้นทางการจราจรในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างยากลําบากเนื่องจากว่าน้ําท่วมขงังคุณผู้ชมดูสิเนี่ยค่ะน้ําท่วมขังระบายสู่ทะเลไม่ทันนะคะพื้นที่ราบลุ่มถนนหลายสายเป็นอัมาพาตเลยรถยนต์รถจักรยานยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหาย ขณะดเดียวกันโรงเรียนนาราวิ์อิสามประกาศปล่อยนักเรียนกลับบ้านเลยนะคะหมายถึงว่าช่วงของการเรียนการสอนอะไรแบบนี้พอน้ํามันท่วมขังก็ต้องให้นักเรียนกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากว่าระดับน้ํามันสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็สูงแบบเร็วด้วยนะมาแบบรวดเร็วเลยมันระบายไม่ทันนะคะแล้วฝนก็ตกลงมาซ้ําไปอีกสําหรับในเขตเทศบาลเมืองนาราธิวาสบางจุดน้ำเนี่ยสูงเกือบ15เซนติเมตร และก็มักจะท่วมขังเป็นประจำหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะต้องเฝ้าจับตาสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็ฟังคำเตือนด้วยนะครับ